พี่น้องทำรังปลาก่อนเออเอาขอสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับอยู่กับน้ำนมครับอยู่กับน้ำนมเราอยู่ที่บ้านกาเกาะระยองครับตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับปลาขึ้นมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องวันนี้บัตร250นะครับ20กว่าคนครับ22 23คนประมาณนี้แหละครับอยู่กับผู้ใหญ่ร่มนะครับวันนี้ผู้จัดนะครับโอ้พี่น้องขึ้นหางน้ำใหญ่ๆมากครับโซนเนี้ยรอลุ้นรอติดตามได้เลยครับเด็ดแน่นอนผมนั่งดูสักพักหนึ่งแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่มากพี่น้องนี่จำลองเร็วๆหางน้ำโอ้ยหางน้ำอ๋อพี่น้องเอารอลุ้นรอติดตามครับมาเดือดแน่นอนมันแน่นอนพี่น้องใส่ใหญ่ขึ้นโชว์เลยครับรอลุ้นรอติดตามครับช็อตเด็ดๆพี่น้องโอ้ยนู่หางน้ำมันใหญ่อยู่ตอนนี้แหขึ้นศอกแล้วนะครับเหลืออีกคนเดียวนะครับสัญญาณกำลังจะมานะครับมาพี่น้องช็อตเด็ดชาแรกจุ๊ดโอ้คนเปิดก่อนเห็นแล้วจุ๊ดรอติดตามครับช็อตเด็ดนะครับช็อตเด็ดจะเป็นยังไงครับพี่น้องมีบึ้มมีบั้มไหมครับขึ้นใหญ่ๆแถวนี้เองอ้าวแถวนี้แหละครับขึ้นใหญ่ๆจะมีใครโดนไหมชาแรกนิ่งครับนิ่งอยู่ครับนิ่งอยู่ครับพี่น้องยังชาแรกเงียบกริบปลาบอลเต็มบ่อแต่ชาแรกเงียบกริบยังคนไหนโดนคนไหนโดนมีคนโดนครับตาโอได้ปลานิ่นก่อนเลยครับปลานิ่นน้ำนมปลานิ่นน้ำนมครับมาแล้วตัวแรกทางนี้ปลาตะเพียนปลาใหญ่ยังไม่โดนนะครับปลาใหญ่ขึ้นหางน้ำใหญ่ๆเยอะเลยครับโอ้โหเอาโน่นู่นปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่โอ้พี่น้องนู่นครับปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่ไปแล้วครับปลาช่อนเยอะมากครับบ่อนี้โอ้โลกว่าเลยครับโลกว่าเลยครับไซนี้ตะโอปลาไรตะโอปลาไรปลาตะเพียนปลาตะเพียนครับเอาพี่น้องของไงของไงโอ้ขึ้นเลาะฟังแล้วครับเด้งนะงาไตโอ้ยไตนิ่มกี่ตัวสองปาดพี่น้องดูนี่นะไอ้รอบแรกมันไม่ถูก2ตัวนี่เดมันนินมีแต่ไซแม่ละโลกว่าเลยครับป๊าดโอ้โหพ่อแม่มันหรือเปล่าเนี่ย2ตัวเลยครับ2ตัวใหญ่มันอะไรโอ้ปลานินตัวใหญ่ๆมากพี่น้องนี่น่ารักมันขึ้นดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับดูครับเฮ้ยยาครับเอาไปใหญ่เอา2ตัวพี่น้อง2ตัวมาแพ็คคู่เลยครับมาแพ็คคู่เลยตัวผู้ตัวเมียเลยครับตัวเมียใส่สองเลยครับจบแล้วครับสองตัวนี้จบค่าบัตรแล้วครับสาวสองแห่ไม่ถูกดึงเฉยๆเดี๋ยวดูนะครับดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้นะครับเอาโชว์หน่อยครับตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่จริงใหญ่จริงป๊าดีนะแกเรียบร้อยเรียบร้อยนู่นด้วยเอาโอ้นู่นครับใหญ่จริงครับใหญ่กว่าจานที่บ้านแล้วกันนะปลานิ่มบ่อนี้ต้องใส่ถาดนะครับห้ามใส่จานมันใหญ่กว่าโอ้ทางนู้นขึ้นอีกแล้วครับโอ้ปลานิ่มใหญ่โอ้มาขึ้นตัวใหญ่ขึ้นจุ๊ดเออทางนู้นขึ้นอีกแล้วครับปลานิ่มนู่เสื้อสีน้ำเงินขึ้นอีกแล้วโอ้ขึ้นอีกตัวแล้วครับปลานิ่มใหญ่นู่เออปลาอะไรอย่างงี้ปลาใหญ่ครับปลานิ่มใหญ่
าเก็บแล้วโอ้โหมาแล้วปลานิ่นน้ำนมปลานิ่นน้ำนมขาวขาวขาวกว่าจานที่บ้านอีกเอาดูครับโชว์ให้ดูจะจะโชว์ให้ดูจะจะครับทะลุได้ยินแต่ภาษาจากทางไหนกันรู้เรื่องนี่ปลาปลานิ่นต้องลากเสียงยาวๆก็ปลานิ่นใหญ่โอ้ของใหญ่ของใหญ่ดูปลาพี่น้องปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่โอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้ปลาชนเนื้อตัวโล2โลนู่นแหละครับเห็นบ่อนเต็มบ่ออยู่ครับอ้าวโดนอีกแล้วครับทางนู้นโอ้ปลานิ่นใหญ่ครับโอ้ก็ได้ 3-4 ตัวไปแล้วครับปลาช่อนอีกเออปลาเบียร์ไซโลโลกว่าพี่น้องได้แต่ละตัวนี่ก็เออเด็ดครับเด็ดเอาแล้วครับดูครับดูครับโอ้ยกโยกโยกโอ้ยโอ้แหสันแหสัน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 แหไม่ได้ทอนแหสันสันได้เช้าเลยครับเป็นไงครับเป็นไงครับคึกๆอยู่เป็นไงครับมาเด็ดไม่เด็ดเด็ดไม่เด็ดเด็ดไม่เด็ดยุ่มไม่ยุ่มสันทีเดียวหายเลยโอ้โอ้โอ้มาอุตส่าห์สันตั้งนานสันสันโอ้สันไม้โอ้โหไม้ขยับได้โอ้โอ้ไม้ขยับได้ครับอ้าวไม้สันครับมามามาก็จะสาดใส่กันแล้วครับจวดเออพอได้ลุ้นครับแบบนี้ปะโอ้โหตะโอ้ตะโอ้อู้แล้วฮะไปแล้วปะไปแล้วครับอ๋อสำรองสานาข้างหลังสานาข้างหลังลุ้นแล้วลุ้นของตะโอ้แล้วมามาดูสิพิสูจน์เราต้องพิสูจน์ว่าแกพูดจริงหรือพูดโกหกตึกเดียวใช่ไหมหมูเหมือนหนักๆเหมือนหนักๆเหมือนหนักๆเออโอ้ใหญ่เท่ากันเลยโอ้โอ้ใหญ่เท่ากันเลยเนาะใหญ่เลยครับใหญ่เลยครับโอ้โหแกดีใจทมแล้วทมแล้วอ้าวนี่ครับดูดูแหแดงพื้นนี้ไม่เคยพลาดครับไม่เคยพลาดใหญ่ใหญ่เหมือนทุกวันเลยว้าโอ้ตกใจเออเออเจอบ่อปลาบึกก็ได้ปลาบึกจะมาปลาช่อนแกก็ได้ปลาช่อนใหญ่เออแหแดงนี่ไม่ธรรมดาครับไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่และแล้วและแล้วก็ได้รู้จักปลานิ่นกับเขาโอ้ปลานิ่นใหญ่ครับโอ้ตะโอตะโอลงลงฝั่งไปไปจะอะไรไปจะอะไรจะอะไรอูจะเลยจู้โอ้เออสงสัยโดนปันนินครับเออเอาม้วนกับกางเกงไว้ก็ได้ดะดะสักคอมเมนต์คือดะพี่น้องตามม้วนในตาม้วนใส่กางเกงอ่ะม้วนตรงขอบกางเกงอ่ะสังคมเองก็เลยดะครับพันพันไว้มีโยครับ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 ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นอยู่ครับอยู่ครับปึ๊บปึ๊บจำลองจัดให้จำลองจัดให้ครับปึ๊บปึ๊บอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้ปาดพี่น้องมันยังเล็กกว่าทุกวันครับตัวนี้อื้อทำไมเขาได้เป็นช่อนใหญ่ๆทำว่าเหมือนใจเขาวะระวังมันกัดกันเนอะปลาดูครับเขายกปลาแล้วเขาโชว์เมียเขาเนอะ
กองเชียร์กองแม่บ้านบอกดักแด้โอ้ได้มุดแล้วได้มุดแล้วพี่น้องมามาแต่มุดแล้วโอ้สู้กันแล้วสู้กันแล้วโอ้โอ้เอาเอาเฮ้ยเสร็จดูสิหน้าตาปลาเป็นยังไงกำลังจะรู้จักปลากับเขาแล้วยิ้มยิ้มปลาอะไรมันรู้เขาอ้ากันทั้งบ่อปลาเดี๋ยวเจ๊งยาบาดวะฮะเอาแล้วครับเอาไงได้เดี๋ยวไปดูก่อนปลานิ่มใหญ่มาพี่น้องแกบอกโคตรพ่อโคตรแม่ปลานิ่มปลาดูครับอีกตัวเอาอีกตัวพี่น้องโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงเฮ้ยใจเย็นๆนุ๊กอาทีละตัวอาทีละตัวบ้านเฮ้ยบ้านเฮ้ยบ้านโปรจีนี่ครับหัวเราะทีหลังดังกว่าครับเพิ่งได้ครับเพิ่งเจอตัวใหญ่ครับนี่น้องเอาออกยากครับร้อยไว้เลยครับร้อยปากไว้ในแหก่อนเลยตัวใหญ่ฝากไปก่อนติดอยู่กลางแหครับเอาออกยากนี่มัดทั้งแหทั้งปลาไว้ก่อนครับมือไม่พอครับมือไม่พอเรามีแค่สองมือมันไม่พอใช้ปากเดี๋ยวเราได้แล้วตัวนึงอุ่นใจเลยใหญ่จริงใหญ่จริงฮะตัวที่สองเอาแล้วครับเอาอีกแล้วโอ้ใหญ่จัดใหญ่จัดว้านี่ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยท้องตะลองเลยเท่าของตะลองว้าเอามาใครจะเท่าใครพี่น้องใครจะเท่าใครใครจะเท่าใครเห็นไหมนี่ใหญ่เท่าของตะลองตะโอตะโอได้ปลาตะเพียนหนูเพียนตะเพียนครับฮะหัวไม่โตปลาอ้วนๆดูครับแกได้ปลาช้อนอีกตัวแล้วครับดูปลาช้อนครับปลาช้อนโอ้โหได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งยาโอ้ยไอตัวที่มัดไว้นู่ปลาดุกอีกตัวหนึ่งครับปลาดุกหนึ่งปลาปลานิ่มสองนะบทจะได้ก็ได้แบบนี้เลยเลยคนก็ทำบุญมาดีคนทำบุญมาดีปลานิ่มนิ่มใหญ่ครับนิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วครับเอาปลาขยันมันเพียรนะครับกินแล้วจะขยันนะครับขยันตอนกลางคืนนะครับขยันมากครับเนี่ยปลานี้กินแล้วจะขยันแต่ตอนกลางคืนเอาทางนู้นเห็นเม็ดแล้วครับมีโยกมีโยกมีโยกรอบนี้สันรอบนี้น่าจะอยู่นะครับน่าจะอยู่โอ้ดูเอาแล้วครับเอาแล้วครับปลาหรือไม่ปลาหรือไม่กำลังจะขึ้นแล้วนะครับกำลังจะขึ้นแล้วนะครับมาวันใส่กันเลยเดี๋ยวปุ๊บมาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังเอาปีวางก่อนว้าปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ปลาเอาเรียบร้อยอ้าวนู่นครับมาเหมือนกันอ้าวพี่สีนะครับพี่สีปลานิ่มใหญ่มามีรุ่นอีกแล้วครับดักแด้หรือเปล่าดักแด้หรือเปล่าดักแด้อีกแล้วครับดักแด้อีกแล้วอู้ได้ปั๊บโชว์เมียปั๊บนี่ไหนบอกเลยดักแด้ใช่ไหมนี่เท่านี้เองเห็นไหมนี่เท่าปลายนิ้วก้อยนี่ โอ้เอานู่นครับพี่น้องปลาบองไฟเทียนนะมาตรงนี้จะได้ดักแด้กันเขาไหมนี่น่าดักแด้ตีพี่น้องเอานิ่มตัวที่สามมาแล้วมา
าที่หลังดังกว่าเย้ บอกว่าจะเจอหน้าตาปลาบ่อนี้ใช้เวลานานพอสมควรเจอเป็นคนสุดท้ายด้วยครับแล้วก็มาเจอปั๊บเจอกันหลายตัวเลยครับโอ้เอาเฮตะโอทำงานอีกแล้วครับหนูหวานโยนทิ้งไว้หนูปลาช่อนตัวหนึ่งหนูโอ้ปลาไรหนูโอ้ปลานิลปลานิลนิลใหญ่นิลใหญ่โอ้ปลานิลใหญ่ครับทางนู้นกระชังแทบไปเข้ามั้งหนูครับทางนี้ดูครับโอ้ยดักแด้อีกแล้วนี่เข้ามุมปุ๊บได้ดักแด้มาอีกตัวครับดูครับจ้องเลยนะดักแด้นะจ้องอยู่จ้องอยู่เออตอนนี้พอไหม 3,500 น่ะพอไหมโอ้ควักมือเรียกอย่างเร็วโอ้โหดูดูดูปาดใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้ปลาอะไรหนูปลานิลโอ้หลายตัวแล้วครับหนูเออหญ้าจุ่มยุ่มเนาะเออหวานได้แต่ดักแด้โอ้เป็นไงครับเป็นไงครับเมียบ่นเมียบ่นครับอ้าวเดี๋ยวถ่ายดักแด้สวยๆสักช็อตสิครับโอ้ยจุ่มหน่อยจุ่มหน่อยจุ่มหน่อยจ้าเดี๋ยวคืนนี้รู้กันเดี๋ยวคืนนี้รู้กันดักแด้น่ะโอ้โหเลาะฝั่งทางนู้นเออปลาคอยใหญ่ขึ้นอีกแล้วครับดูตัวใหญ่ๆเลยครับปลาช่อนแหน่เอ้าทางนี้ปลานิลยังมาอยู่ครับย่าเอาละครับเอาละครับเอาละครับโอ้โหบึ้มบั้มบึ้มบั้มอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ปล่อยปล่อยมามามาม ั่นใจก็มั่นใจครับจะเข้าเพลาไหมครับเข้าเพลาไหมครับปึ๊บโอ้ลงจับดีกว่าครับในความมั่นใจและในความไม่มั่นใจครับไม่แน่นี่วะเออเนาะไม่แน่นี่แน่นี่วะเจ้าของเหไม่แน่นี่วะมาขึ้นมายังสบายใจกว่าได้บอกให้ฮึบฮึบลงไปแล้วนะครับมุดไปแล้วครับสู้คนอยู่ครับสู้คนอยู่ครับและแล้วและแล้วจับไม่อยู่เอาจับไม่อยู่ครับจับไม่อยู่จับไม่อยู่ตัวใหญ่อยู่ครับโอ้เสียดายเข้าอ่ะงายูบ่อยูเอายูก็ยูเอายูเอายูโอ้โหยังมองไม่เห็นเลยครับเออไว้ก่อนเลยผมยูยูยูเอานึกว่าไม่อยู่ครับแล้วก็อยู่ให้ครับแกได้ปลานิลมาอีกแล้วนะครับมวนขึ้นไปแล้วนอนตัวใหญ่ด้วยปลานิลครับปลานิลเอาหมุดแล้วครับหมุดแล้วครับไล่จากไม้ตรงนี้เมื่อกี้ครับมาอยู่ยุบมันนี่อยู่ไล่ไม้ออกปึ๊บว่าเสียตัวดินทมเลยทมเลยว่ายังไรเว้ยดิน
ปนินใหญ่ปนินใหญ่อู้จะอยู่ไหมอยู่ไหมเทียดึงมันปิดแฮครับรอลุ้นครับทะเลียก็ว่าทะเลียทะเลียคือทะลุทลายออกทะลุออกทุ่มจะนับเลยรอลุ้นรอลุ้นครับโอ้ยมุดอีกแล้วครับมุดอีกแล้วครับอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่รอลุ้นครับรอลุ้นครับมุดนานอยู่ครับเม็ดเม็ดอยู่ไม่อยู่วันนี้อันเล็กเอ๊ะมาดูสองสับตัวอุ้ยเอาเห็ดเอาเห็ดขึ้นได้แล้วโอ้ปากแดงแดงไว้ใจได้ไหมครับปากแดงแดงเนี่ยไว้ใจไม่ได้เด้อไว้ใจไม่ได้เด้อครับเดินเป็ดเลยครับท่านเหมือนเอาท่านเหมือนน้ำให้มัดไว้ก็ได้อยู่ดูครับแดงเป็ดแดงเป็ดเอาเอาแล้วเอาอีกไหมมีอีกไหมก็ว่าโดนเหมือนตัวใหญ่กว่านี้เนี่ยมันพันไม้มันพันไม้พี่น้องว่าปลานิลเข้าต้องหลายตัวครับเหลืออยู่ตัวเดียวครับออกวดดูครับดูไม้ปลานิลไซใหญ่ครับปลาช่อนไซใหญ่พี่น้องรอแล้วครับรอมันบ่อนแล้วก็หวานกันพอได้กันอยู่ครับก็ละสองสามตัวสี่ตัวห้าตัวคละคละกันอยู่ครับแต่ว่าไซใหญ่นี่ก็กับเที่ยงแล้วพี่น้องเอามาฝากกันประมาณนี้เลยครับผมตอนนี้ก็ไล่กันไม่มีปลาดุกครับปลาดุกเยอะปลาดุกตัวเล็กครับต้องลงให้ได้ต้องเป็นช่วงบ่ายๆนู่นครับถึงจะลงกันนี่ปลาสายใหญ่ก็ได้เห็นกันประมาณนี้พี่น้องจะเที่ยงแล้วครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับนะพี่น้องปิดท้ายหน่อยนึงสิมาที่ท้ายบ่อมาที่ท้ายบ่อเห็นกำลังงมอยู่ครับได้เป็นปลาอะไรโอ้โหตะเพียนเพียนครับนะปิดท้ายนิดนึงครับแกบอกไม่ได้ออกทีวีกับเขาเลยนี่เอาไม่ติดก็ท้ายนี่ได้ออกแล้วดิได้ออกแล้วนะ